คเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวเราจะมาต่อเรื่องอาชีพที่เราค้างไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าตอนนี้เราก็จะมาต่อเรื่องอาชีพของเราใบงานครั้งที่แล้วนะคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเราค้นหาคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพได้กันทั้งหมดกี่คำยังไม่ต้องเอาใบของตัวเองมาดูนะคะแต่ตอนนี้ให้นักเรียนจำไว้ว่าคำไหนมันอยู่ตรงไหนซึ่งครูติวขึ้นไว้บนกระดาน jobs word puzzleโอเคไหมจำได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนที่นี้ไม่ต้องแย่งไปค่ะไม่ต้องแย่งพูดค่ะไม่ต้องแย่งดูว่าคำไหนมันอยู่ตรงไหนคุณมีโอกาสแค่หนึ่งรอบถ้าผิดคือผิดเลยนะคะถ้าผิดคือผิดเลยนะคะแนนหมดจบอวสานโอเคไหมครูผมได้แล้วหนึ่งโอเคโอ้ยยังไม่ได้เลยเอ้ยขอบางดีเอาไปหลบไปเขียนคำที่ถูกต้องตรงกระดานฝั่งทางนี้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะคิดกระดานฝั่งนี้โอเคคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะคิก reporter reporter โอเคแล้วว่าชมพูคุณติวยังไม่ได้มองเลยคุณติวเอาลงมือลงก่อนคิกนั่งลงก่อนโอกาสคุณหมดแล้ว2ไก่ไก่คำที่กายกำลังเขียนอยู่แปลว่าอะไรคะนักดับเพลิงเอาเสียงพร้อมกันค่ะ firefighter โอเคยังไม่ได้นับเลยยังไม่ได้นับเลยสามเพดาวคำที่เพดาวเขียนนี่เป็นอาชีพไหมหมอค่ะแต่เป็นอะไรสถานที่สถานีโพสต์เตอร์นี่คืออะไรนักข่าวคำที่เพดาวออกไปเขียนเป็นอะไรเป็นสถานที่เป็นสถานที่ที่ทำงานของใครเชฟเชฟใช่ไหมคะทำงานที่ร้านอาหารฟังดีๆดูดีๆหนึ่งขนมผิงอ่ะคำที่ขนมผิงออกมาเขียนไปเลยพร้อมกันค่ะ
แปลว่าอะไรคะนักบินนักบินนะคะมันมีทั้งหมดกี่คำ11คำตอนนี้ได้1 2 3 4 4เหลืออีก7เหลืออีก7เป็นผู้โชคดีต้องบอกให้ได้นะบอกได้นะคุยออกไป5อะตอมวงกลมไปคือคำว่าอะไรคะออกเสียงพร้อมกันค่ะ Weather Weather ตาคะตาคำที่อะตอมเขียนอยู่คือคำว่าอะไรคะ Weather ยืดตัวตรงขึ้น Weather แปลว่าคนเสิร์ฟคนเสิร์ฟคนเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟชายพนักงานเสิร์ฟชายต่อไปภูมิภูมิเผอิญเผอิญว่าครูติ๋วมองเห็นภูมคำที่ภูมิเขียนแปลว่าอะไรคะเร็วๆหมอหมอแปลว่าคุณหมอโอเคตบมือให้ภูมิหน่อยอ่ะคนต่อไปคนคำที่พลเขียนคือคำว่าเอ๊ะมันเอ๊ะตัวที่คุณติ๋มตัวที่เหมือนไม่บวกเลยต้องบวกแท็กซี่อ่ะตาเมื่อกี้พลเขียนคำว่าอะไรคะคำนี้คนพลเขาเขียนคำว่าแท็กซี่แท็กซี่โอเคคำต่อไปเป็นของคุณฟังนะไปเมื่อกี้ต้าเขียนคำว่าอะไรคะโอเลสพูดเดียวสอนไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าออกเสียงว่าอย่างไรพ่อรักอวยเออริสแมนเออริสแมนเออริสแมนแปลว่าตำรวจอยู่จะเป็นตำรวจไหมไม่ไม่ทำไมจะเป็นตำรวจจะไปโอเคโอ้คุณจะเป็นทั้งทหารและตำรวจคุณจะเป็นอะไรกันแน่โอเคตำรวจโอเคครูติ๋วหยุดไว้แค่นี้กับตรงจุดนี้ฟังไปฟังครูติ๋วสิคะลีก3คำจริงด้วยไปพูดถูกเลย3คำเรามีจับงามเราอ่านใจคนได้อ่ะอ่านพร้อมกันบนกระดานค่ะ What is his job? What is his job? พร้อมกันค่ะ What is his job? His
ตัวนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายถ้าผู้หญิงดูภาพค่ะผู้หญิงผู้ชายหญิงเราจะต้องถามเขาว่า What is her job ฝั่งนี้ What is her job เจียเจียคะ What is her jobจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนี่หล่อนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงเราใช้คำว่าเจีย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 คะถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้คำว่าเออถ้าเป็นผู้ชายเราใช้คำว่า is อ่ะพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเริ่มWhat is her jobพร้อมกัน What is her job แล้วเราจะตอบว่าอย่างไร Her job is a nurse What is her job She is a nurse What is her job พร้อมกันค่ะWhat is her job? She is a nurse. She is a nurse. ทีนี้นักเรียนดูที่รูปภาพนะคะว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูพร้อมๆอันนี้ผู้หญิงแล้วใช่ไหมคะผ่านไปแล้วต่อไปผู้ชายถามค่ะ What is his job? HeTeacher. What is his job? He is a chef. He is a chef. He is a chef. Okay. What is his job? He is a dentist. He is a dentist. Okay. ต่อไปWhat is his job? He is a doctor. He is a doctor. ต่อไปเปลี่ยนสถานะกันบ้างต่อไปแพดาวจะต้องมาจับภาพแทนครูติ๋วแล้วสั่งเพื่อนๆ อ่านตามถามตามนี้นะคะหยิบหันไปผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงผู้ชายหญิงถามค่ะ What is her job? She is a dentist. ทีนี้โอ้ยเก่งมากฟังคุณติ๋วนี่ฟังคุณติ๋วนี่ไม่เถียงกันหันหน้ามาโชกุนกายอันนี้ดารานักแสดงหญิงใช่ไหมคะครูติ๋วบอกใช่ไหมคะดารานักแสดงหญิงผู้หญิงว่าไงดังๆพร้อมกัน actress actress ทีนี้เปลี่ยนเป็น an actress an actress พร้อมกันค่ะ she is an actress she is an actress she is She is an actress. She is an actress. ฟังคิกคนเดียวค่ะคิก She is an actor. An actress. An actress. พล She is an actress. An actress. โอเคต่อไป She is an actress.Actress. She is an actress. She is an actress.
ร้อมกันคำถามและตอบพร้อมกันค่ะเริ่ม What is good job? She is an actress. She is an actress. Okay.ทีนี้นักเรียนก็ถามตอบได้แล้วว่านักเรียนเห็นคนนั้นเดินผ่านไปผู้หญิงคนนั้นทำงานอะไรสมมติว่าเขาใส่ชุดเราไม่อย่างชุดพยาบาลเราเห็นชุดเรารู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องทำงานเป็นพยาบาลใช่ไหมคะแต่อาชีพครูไม่ได้ฟอร์มตายตัวหรืออาชีพอะไรอีกที่ไม่ได้ตายตัวเลยชุดนักวิทยาศาสตร์หรือนักข่าวอย่างเงี้ยไม่ได้ตายตัวเลยว่าจะต้องใส่ยูนิฟอร์มที่เราสามารถเห็นแล้วก็รู้เลยว่าเขาทำงานอะไรออฟฟิศทำงานออฟฟิศทำงานอย่างเช่นตำรวจก็มียูนิฟอร์มทหารก็มียูนิฟอร์มใช่ไหมคะแล้วเห็นเราก็รู้เลยแต่ตรงนี้เมื่อเราไม่รู้เราก็ถามว่าผู้ชายคนนั้นทำงานอะไรทำไมหล่อจังเห็นคนนี้มาไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราเขามีอาชีพอะไรแต่ทำไมสวยจังก็อยากจะรู้ไงเข้าใจไหมคะก็เลยถาม What is her job? She is a nurse โอเคไหมคะโอเคไหมค่ะเข้าใจนะคะเข้าใจนะคะต่อไปทบทวนอีกหนึ่งครั้งแล้วเราจะไปดูว่าNurse เขาทำงานอยู่ที่ไหนตำรวจเขาทำงานอยู่ที่ไหนคุณครูทำงานอยู่ที่ไหนแล้วคนเป็นครูต้องทำหน้าที่อะไรคนเป็นพยาบาลต้องทำหน้าที่อะไรคนเป็นตำรวจต้องทำหน้าที่อะไรจับตัวผู้ละแล้วพวกมันโอเคไหมอ่ะทบทวนหน่อยทบทวนอีกหนึ่งครั้งนิดเดียวโอเคอ่ะแค่คำศัพท์ค่ะactress doctor nurse teacher เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าเชฟทำงานอยู่ที่ไหนโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งที่สุดเลยต่อไปต่อไปนะคะจากใบงานนี้นักเรียนจะได้ทราบว่าแต่ละคนทำงานอยู่ที่ไหนเพรสคือสถานที่นะคะตัวนี้เราจะทำให้เราทราบว่าสถานที่ทำงานของเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรจะทำให้เราทราบตรงจุดนี้นักเรียนดูช่องที่หนึ่งดูช่องที่1ก่อนนะคะ occupation jobs press around แล้วก็ verb ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าอย่างเช่นคำว่า teacher ทำงานที่ school ใช่ไหมคะแล้วครูทำอะไรครูทำหน้าที่อะไรคำกริยา verb ตัวนี้จะต้องเป็นคำว่า teach โอเคแยกสถานที่แยกอาชีพให้ครูติวก่อนค่ะแยกก่อนว่าคุณหมอทำงานที่ไหนใช่ค่ะทำสามช่องมีสามช่องมันจะมีทั้งสถานที่ทั้งอาชีพนักเรียนดูดีๆนะคะคลินิกเนี่ยอย่างคลินิกเนี่ยจะให้ใครไปอยู่คลินิกดี
สไว้แม่บ้านแม่ใครเป็นแม่บ้านบ้างผมไม่ได้ทำงานเป็นแม่บ้านเมื่อก่อนแม่ผมจริงปะนี่ด้วยใช่ไหมโอเคคำว่า housewife ท่านนี้อะไรเนี่ยคุณติวันนี้ให้วงตามที่เขียนมาทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะเวลาไปหาหมอฟันไปหาที่ไหนคลินิกหมอฟันใช่ไหมคะปังปอนได้ไหมได้ไหมได้นะนักเรียนทำไปด้วยฟังครูติ๋วไปด้วยนะคะใบงานจุดนี้แผ่นนี้จะทำให้นักเรียนทราบว่าตำรวจเนี่ยเขาทำงานที่ไหนอาชีพตำรวจเขาทำงานที่ไหนเขาทำเกี่ยวกับอะไรคุณครูทำงานที่ไหนที่โรงเรียนและทำงานเกี่ยวกับอะไรทำหน้าที่การสอนพยาบาลคุณหมอทำงานที่ไหนทำงานที่โรงพยาบาลทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนักเรียนจะได้ทราบตรงจุดนี้แล้วนะคะจากใบงานนี้นักเรียนสามารถแยกได้ว่าอาชีพนี้ทำงานที่ไหนทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรซึ่งใบงานต่อไปนักเรียนจะได้โยงเส้นหรือจับคู่ว่าอาชีพคุณครูทำงานที่ไหนแล้วนักเรียนจะได้รู้คำศัพท์ว่าสถานที่ที่เขาทำงานโดยที่คุณครูไม่บอกแล้วให้นักเรียนใช้ประสบการณ์ของตัวเองว่าอย่างเช่นคำว่าเชฟนักเรียนรู้เลยว่าเชฟจะต้องทำงานอยู่ที่ไหนนะคะตรงจุดนี้ใครหาได้มากที่สุดแล้วตรงจุดนี้ใครหาได้มากที่สุดแล้วคะได้สองโอ้โหคิดเก่งค่ะเดียได้ยังลูกเก่งมากค่ะไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องแข่งกันไม่ต้องแข่งกันนะคะใครได้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพมากที่สุดเลยวันนี้ทำให้ตัวเองได้ทราบคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับอาชีพเลยโน้ตได้คิดก็ได้ใช่ไหมคะตาก็จะจำแต่ scientist ใช่ไหมมาร์คโอเคไหมลูกทีนี้ใบงานนี้เราก็พอจะทราบแล้วแต่ทีนี้ครูติ๋วอยากให้นักเรียนได้รู้คำไหนที่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบนี่นะคะยังไม่ทราบเนี่ยให้นักเรียนข้ามไปก่อนข้ามไปหาในคำที่นักเรียนสามารถหาได้แล้วคำอื่นครูติวจะค่อยๆอธิบายเพิ่มเติมนะคะโอเคไหมตัวนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าอาชีพนี้ทำงานอยู่ที่ไหนทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะลองดูครับมันจะได้ไหมเนี่ยได้นะ
ดูใบงานที่2ที่ครูติ๋วแจกไปนะคะนักเรียนดูคำว่า teacher นักเรียนจะเลือกหมายเลขอะไรนะคะ2 he or she works in a school and teach students หมายเลข2ถูกต้องค่ะทีนี้นักเรียนดูหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ดูพร้อมกับครูติ๋วนะคะ works in hospital and helps doctors คิดว่าเป็นใครคะ nurse โอเคเก่งมากหมายเลข6หมายเลข6ค่ะ flies and airplane หมายเลข6ค่ะไปพูดเติมลงไปเลยหมายเลข12หมายเลข12 driver taxi หมายเลข18ค่ะหมายเลข18 a man who acts in a movieอะไรนะคะ actor เก่งจังเลยเก่งมากโอ้ยมันต้องเหนือมันต้องเหนือก่อนอ่ะได้กี่แผ่นแล้ววันนี้ได้กี่แผ่นแล้วคะ3แผ่นนะคะ3แผ่นอย่าทำหายนะเขียนชื่อเลขที่ชั้นลงไปทุกแผ่นเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของตัวเองนะคะอย่าให้หายนักเรียนสามารถนำกลับไปใส่แฟ้มผลงานตัวเองได้ไม่ต้องค่ะไม่ต้องแต่หนูอะอะตอมต้องเอาไปเก็บใส่ในแฟ้มของตัวเองเป็นผลงานนะคะแฟ้มอยู่หลังห้องเลยทีนี้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวใครไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนชื่อยังคะเขียนชื่อแล้วนะเขียนแล้วนะคะไม่เป็นไรไม่ไหวอะเก็บใบงานทั้ง2แผ่นลงไปก่อนค่ะพูดแต่นกก็ทำได้เยอะนะเอาโอเคนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่รู้อ่ะแกเหลือตัวโชว์โชว์แกเหลือตัวเขาไม่ได้กินข้าวเยอะอ่ะเดี๋ยวทบทวนนิดหนึ่งเดี๋ยวเก็บม้าเก็บลงไปก่อนค่ะฟังครูติ๋วก่อนนะคะฟังครูติ๋วก่อนไปโชคุณโอเคสัญญาเลยว่าถ้าครูติ๋วเช็คคำศัพท์เสร็จนักเรียนตั้งใจแล้วก็เคลียร์ประโยคตรงนี้บนกระดานเรียบร้อยแล้วนักเรียนตอบครูติ๋วได้เราจะไปทานข้าวพร้อมกันโอเคไหมโอเคไหมคะโอเค Are you ready โอเคครูติ๋วหยิบภาพขึ้น1ภาพนักเรียนอ่านคำศัพท์พร้อมกัน2รอบถ้าตั้งใจและอ่านออกเสียงเปล่งเสียงได้พร้อมกันที่สุดเราจะไปพร้อมกันนะคะมาร์คพร้อมไหมคะมาร์คคะโอเคช่วยกันนะคะช่วยกันเริ่มฟาร์มโอ้ยเก่งมากPainter. Painter. Painter. Painter.
actor 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 Better. Better. Better นะโอเคไหม Better. 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 Pilot. Pilot. Policeman. Policeman. Policeman.จะชี้คำว่าชีแต่นักเรียนดูที่ภาพว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชาย What is his job? He is a teacher เก่งมาก What is her job? She is a nurse ใครยังไม่มีส่วนร่วมก็ทราบแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นทำงานที่ทำงานอะไรผู้ชายคนนั้นทำงานอะไรโดยใช้คำถาม What is his job ใช่ไหมคะ She is a nurse ทีนี้ถ้าจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นทำงานอยู่ที่ไหนแล้วเขาทำงานอยู่ที่ไหนที่ไหนภาษาอังกฤษว่าไงWhere. เมื่อกี้เราถามว่าผู้หญิงคนนั้นทำงานอะไรเธอคนนั้นทำงานอะไรเราใช้คำว่าทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนเมื่อเราถามเขาแล้วว่าเขาทำงานอะไรอะไรเราใช้คำว่า What แต่ทีนี้เราจะถามว่าเธอทำงานอยู่ที่ไหนและนางพยาบาลเนี้ยเขาทำงานอยู่ที่ไหนเราใช้คำว่าWhere does she work? ทีนี้จะบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลหล่อนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลจะตอบว่ายังไงคะ She works at the hospital. She works at.Where does she work? She works at the hospital. พร้อมกัน
ริ่ม When does she work? She works at the hospital. Where does she work? She works. หล่อนทำงานอยู่ที่ไหนเธอทำงานอยู่ที่ไหน She works at the hospital. ดูตามรูปถ้านางพยาบาลพยาบาลคนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลต่อไปอันนี้ล่ะช่างซ่อมรถทำงานอยู่ที่ไหนคะช่างซ่อมรถทำงานอยู่ที่ไหนสถานที่อู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถว่าไงโตโยต้าไทยนักซีโร่อู่ซ่อมรถโตโยต้าอ่ะอู่ซ่อมรถภาษาอังกฤษว่าไงอู่ garage garageGarage. Police station. School. Hospital. 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 Not hospital. 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 Garage.Police station. Police station. อ่ะประโยคนี้ประโยคนี้พร้อมกันสองรอบเริ่ม What is his job? His job is policeman. เอามาอีกหนึ่งรอบWhat is his job? He is a policeman. ทีนี้เมื่อเขาเป็นผู้ชายแต่ตรงนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น He เอาใหม่เริ่ม เราได้เรียนรู้เรื่องอาชีพซึ่งเราก็ไม่เคยได้เรียนรู้ได้คำศัพท์ใหม่ๆหลากหลายประสบการณ์ดีๆที่นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อเจอแล้วเราอยากรู้อยากทราบเราก็สามารถที่จะพูดจะคุยจะสนทนากับเขาได้เราก็นำประสบการณ์ตรงจุดนี้ไปใช้ไปถามวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ Thank you.